คำถามเหมือนวงเมื่อกี้เลยทำไมมาไม่ทันอ้าวเงียบเลยแค่ถามเฉยอ้าวหายใจไม่ออกแล้วเฮ้ยไหวป่ะนะพูดอ้าวตอบเลยครับทำไมมาไม่ทันหรือว่ามาทันแต่ไม่อยากเต้นก่อนบอกไอ้ตัวนั้นน่ะบอกไอ้ตัวนั้นมันแปลภาษามาต้องได้วงบีบการพี่เราสองเหมือนกันเมื่อกี้เลยโอเคคราวหน้าต้องบริหารเวลานะครับไม่งั้นน้องต้องเลือกสักงานหนึ่งนะครับโอเคไหมถ้าเป็นสมัยพี่แต่ก่อนเฮ้ยลองไปถามดูเนาะก็งานต่อไปก็ช่วยบริหารเวลานะครับเพราะว่าน้องหนึ่งวงเนี่ยกระทบทั้งงานนะครับเพราะว่าทุกงานเขาให้ความสำคัญคนเต้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มองว่าทุกคนคือใครก็ได้แต่ทุกคนก็คือเด็กที่ตั้งใจจะมาออดิชั่นเราก็ต้องเปิดโอกาสเราก็ต้องช่วยกันเนาะถ้าน้องพลาดหนึ่งคนงานเสียเพื่อนเสียนะครับน้องคราวหน้าเนี่ยคราวหน้าถ้ามาที่นี่อีกก็มาให้ครบเดิมแล้วส่วนเรื่องการเต้นนั้นเฮ้ยช่วยดิโอเคสวัสดีครับโอเคเรื่องท่าเต้นค่อนข้างชัดครับฟีลลิ่งดีแต่ว่าระวังดอกจบเหมือนกันมีแอบดอกนิดนึงมีคนเต้นบิทเต้นเอ็กโซใช่ไหมหน้าคุณเดี๋ยวสรุปเฮ้ยนี่ขนาดกระจายชนีไทยแล้วเหลือช่องว่างให้พี่พูดบ้างลูกฮัลโหลเหลือช่องว่างให้พี่พูดบ้างอ่ะโอเคแล้วก็ระวังเรื่องบล็อกกิ้งคนเยอะมากระวังบางคนข้างหลังเหมือนกันแล้วก็ท่าเตะขาพี่กลัวกระแทกหน้าน้องแถวหน้าเลยเกินระดับริงไซส์เลยระวังนิดนึงนะครับนอกนั้นก็โอเคแต่คำถามคือช็อตโยนเสื้อไม่มีไม่ติดนะมันดูทำให้แบบไม่ได้แย่แต่ว่าแบบนิดนึงว่ามาทำไมแค่นั้นแหละนอกนั้นโอเคหมดเลยประมาณนั้นมีใครเสริมไหมโอเคไม่มีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณเซเว่นปลัดนะคะขอไมค์คุณต่อไปนี้โอเคจบไปแล้วของสายเกาหลีนะครับใช่ต่อไปเราจะเริ่มสายญี่ปุ่นเลย